ที่บ้านพึ่งตกหมู่4ตำบลนนพึ่งอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนักท่องเที่ยวและชาวบ้านในพื้นที่ได้เดินทางเข้ามาชมความงดงามของทุ่งดอกกระดุมทองหรือดอกเหลืองทิพวรรณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติในพื้นที่นาบนเนื้อที่กว่า3ไร่โดยในขณะนี้ได้ออกดอกชูช่อความสวยงามสีเหลืองทองอารามบานสะพรั่งไปทั่วบริเวณซึ่งได้มีนักท่องเที่ยวทยอยเข้าชมและถ่ายรูปกันไม่ขาดสายตลอดทั้งวันนายธนวัฒน์ไพศาลเจริญโชตินายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนพึ่งได้กล่าวว่าทุ่งดอกกระดุมทองหรือทุ่งดอกเหลืองทิพวรรณเป็นความงามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นดอกเหลืองทิพวรรณเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ1เมตรดอกสีเหลืองสดพบมากในนาข้าวชาวบ้านในท้องถิ่นเรียกกันว่าดอกหัวโปหรือเรียกดอกค้อนกรองเนื่องจากว่าสมัยโบราณยังไม่มีนาฬิกาให้ดูเวลาโดยคนโบราณจะสังเกตดอกไม้ชนิดนี้เมื่อเวลาเริ่มบานจะเป็นเวลาใกล้เที่ยงคนโบราณจะตีกลองเพลงเมื่อถึงเวลาดอกเริ่มหุบก็จะเป็นเวลาตีกลองแรงเป็นการให้สัญญาณเป็นเวลาเริ่มพบค่ำดอกเหลืองทิพวรรณจะขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมของทุกปีในช่วงที่มีดอกจะบานสะพรั่งสวยงามเวลา 11:00 น.ถึงเวลา 15:00 น.ซึ่งแสงแดดในช่วงเวลานี้จะทำให้ดอกกระดุมทองบานสะพรั่งชูช่ออวดความสวยงามเป็นสีเหลืองทองอารามเต็มที่ทุ่งดอกกระดุมทองนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินชมดอกไม้บานในช่วงต้นฤดูหนาวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดซึ่งจะมีอายุได้ประมาณ 1-2 เดือนก็จะตายจึงควรรีบมาเก็บภาพความสวยงามไว้ในช่วงฤดูหนาวซึ่งมีเพียงปีละครั้งเท่านั้นและมาอุดหนุนสินค้าชุมชนพร้อมทั้งกินข้าวป่าที่ทุ่งดอกกระดุมทองแห่งนี้การเดินทางสามารถตั้งต้นจากวัดหนองป่าพงมุ่งหน้าไปตามเส้นทางผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งถึง3แยกเลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงชนบทอบ3022มุ่งหน้าตามเส้นทางประมาณ2กิโลเมตรผ่านวัดบ้านพึ่งก็จะพบทางเข้าทุ่งกระดุมทองอยู่ทางซ้ายมือทุ่งดอกไม้ป่าจะห่างจากปากทางประมาณ400เมตรทางเข้าค่อนข้างที่จะขับแคบรถยนต์ไม่สามารถสวนทางกันได้อบต.นนพึ่งแนะนำให้รถที่เข้าไปเดินทางเดียวเป็นวันเวย์จะสามารถออกสู่ถนนได้2เส้นทางในขณะนี้นะครับท่านอยู่ที่ทุ่งกระดุมทองนะครับซึ่งมีดอกเหลืองทิพวรรณเป็นดอกไม้ธรรมชาตินะครับที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับทุ่งดอกกระดุมทองนะครับและก็มีดอกไม้เหลืองทิพวรรณนี้นะครับอยู่ที่บ้านพึ่งตกหมู่ที่4ตำบลโนนพึ่งนะครับซึ่งหลายปีที่แล้วมานะครับดอกนี้นะครับก็ได้เบ่งบานในทุ่งนี้เป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็พิเศษอีกนะครับพิเศษสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าดอกนี้ได้ขึ้นในบริเวณที่มีความหนาแน่นนะครับมีความเหมาะในการมาท่องเที่ยวอย่างมากมายที่ท่านเห็นอยู่ข้างหลังผมนี้นะครับซึ่งดอกนี้นะครับก็ได้รับการค้นหานะครับหรือได้รับการแจ้งเบาะแสจากทางผู้นำชุมชนนะครับซึ่งอยู่ข้างๆผมนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4นะครับบ้านพึ่งตกนะครับได้แจ้งมาว่ามีดอกไม้ธรรมชาติหรือดอกเหลืองทิพวรรณนะครับได้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของตนเองนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลนนพึ่งจึงได้มาร่วมนำเกิดดำเนินการในการที่ทำสิ่งที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับท่านสามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวได้ที่ทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณได้นะครับโดยเดินทางมาจากวารินชำราบนะครับมาที่นี่ก็ประมาณ5กิโลด้วยกันนะครับเดินทางผ่านวัดหนองป่าพงนะครับแล้วก็เดินทางผ่านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพึ่งนะครับเดินทางมาทางทิศใต้นะครับเมื่อถึง3แยกแล้วนะครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข3022ทางหลวงชนบทนะครับเลี้ยวขวานะครับแล้วก็มาถึงวัดบ้านพึ่งนะครับพอมาถึงวัดบ้านพึ่งจะมีซุ้มประตูเหล็กนะครับซุ้มประตูเหล็กนะครับนิดนึงครับท่านก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายนะครับพอเลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับท่านก็มาประมาณสัก300เมตรนะครับพอ300เมตรนั้นนะครับแล้วก็จะเห็นทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นทุ่งที่มีดอกเหลืองทิพวรรณอัลลามอาลานะครับเยอะมากนะครับเหมาะในการที่ท่านจะมาเซลฟี่นะครับในการที่จะเดินทางมาไม่ผิดหวังนะครับ
สิ่งที่จะให้ท่านไม่ผิดหวังนะครับขอความกรุณาท่านนะครับถ้าท่านอยากจะเห็นซึ่งดอกไม้เบ่งบานสะพรั่งอย่างมากนะครับให้ท่านมาช่วงเวลาตั้งแต่5โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงนะครับช่วงนี้ท่านมาทานข้าวนะครับห่อข้าวหรือพาพักพวกนะครับมาทานข้าวเที่ยงที่นี่ได้นะครับทุกวันนะครับซึ่งดอกไม้นี้จะอยู่ในช่วงประมาณระยะเวลาตั้งแต่เดือนนี้จนอีกประมาณ2เดือนนะครับท่านสามารถที่จะมาท่องเที่ยวที่นี่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านอย่านำรถที่เป็นรถ4ประตูไอ้รถที่เป็นรถ4ล้อเข้ามานะครับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได้นะครับเพราะว่าอาจจะทําให้มีการจราจรที่ติดขัดนะครับเมื่อท่านได้เดินทางมาแล้วขอให้ท่านเดินทางโดยใช้วันเวย์นะครับเพราะมันจะมีทางที่จะสัญจรออกไปอีกทางนึงได้นะครับตรงจุดนี้ก็ขอแจ้งนะครับว่าท่านสามารถที่จะจอดรถนะครับได้ที่บริเวณสนามจอดรถสนามกีฬาได้นะครับและท่านก็สามารถที่จะโทรหาผมได้นะครับ0982861795นะครับหรือท่านผู้ใหญ่บ้านเบอร์โทรเท่าไหร่ครับอาจจะแนะนำให้เขาเข้ามาได้นะครับ0831007525ครับท่านสามารถโทรถามนะครับสอบถามแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีรถนำเที่ยวนะครับมาเป็นกรุ๊ปเราจะมีรถนำเที่ยวพาท่านเข้ามานะครับท่านจะได้มาชมบรรยากาศท้องทุ่งเขียวขจีของฤดูกาลการเก็บเกี่ยวข้าวไปด้วยนะครับครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับนะครับทุ่งกระดุมทองดอกเหลืองทิพวรรณตำบลนนพึ่งบ้านพึ่งตกหมู่ที่4นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับครับท่านนายกครับดอกนี้เปรียบเสมือนดอกค้อนกองใช่ไหมครับดอกนี้ถ้าภาษาพื้นถิ่นเขาเรียกดอกค้อนกองนะครับแต่ถ้าภาษาอาจจะแพงๆหน่อยดอกขี้กากนะครับเพราะดอกทำไมถึงบอกว่าเป็นดอกขี้กากเนื่องจากว่าดอกนี้เมื่อแก่แล้วสามารถไปทำยารักษาโรคสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องกากเกลื่อนได้ครับนะครับนี่คือสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากมายและอีกอย่างนึงนะครับท่านสามารถที่จะนำดอกไม้นะครับไปทำเป็นของชำร่วยได้เมื่อแก่นะครับครับขอบคุณครับ